รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดสวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะฮะครับหลายๆคนก็ติดตามกันมากมายสำหรับพระราชพิธีครับวันนี้ติดตามทั้งวันเลยครับเป็นครั้งหนึ่งเป็นบุญตาของคนไทยที่สุดที่ได้มีโอกาสดูไม่รู้ว่าคุณจะมีโอกาสได้เห็นแบบนี้อีกเมื่อไหร่ด้วยซ้ำใช่ครับเราทุกคนหลายๆคนก็ได้มีโอกาสดูเต็มๆเลยครับเอาละท่านผู้ชมฮะปกติเราก็จะมีแต่พ่อค้าหล่อจะมีแต่พ่อค้าแซ่บวันนี้แขกรับเชิญของเราเราไปที่วงการกีฬากันบ้างก็ดีนะคุณก็สรรหาบึกบึนนะวันๆคุณก็ว่างนะสรรหานั่งเลยหาไปเรื่อยเลยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องส่วนตัวนะมันเป็นเรื่องของประเทศชาติเลยนะเขาเป็นนักกีฬาระดับชาตินะครับผมเป็นในประเทศไทยนะเป็นนักกีฬาระดับชาติวันนี้เราเอามาทั้งวอลเลย์บอลว่ายน้ำแบดมินตันเราขอเลือกนักกีฬาที่มีคนพูดถึงว่านักกีฬาพวกนี้แซ่บเหลือเกินแซ่บเรื่องของฝีมือไม่หรอกมั่งหน้าล่ะเธอหน้าจะไปด้วยกันแหละไม่งั้นติดทีมชาติไม่ได้ถูกต้องครับผมถ้ามีแต่ฝีมือกูคงเอามาหรอกเนาะอย่างน้อยหน้าตาดีแล้วก็สร้างชื่อเสียงประเทศชาติด้วยใช่เอาไม่รู้แหละไอ้ชื่อเสียงค่อยว่าไปอย่างนึงคุณเคยเห็นบัวขาวเคยเห็นบัวขาวในรายการเราไหมล่ะนี่มีฝีมือครับผมไม่เคยมาเลยพี่บัวขาวพี่บัวขาวเคยมาแล้วเคยมาอย่างมาครั้งนึงขาวเคยมาสิมานานจนลืมเอาอย่างงี้ฉันก็เลยบอกโอเคละวันนี้เราจะทำคอนเทนต์แบบซอฟๆเราก็เลยแขกรับเชิญประมาณเกือบหลายสิบคนฮะวันนี้โหนี่เยอะจริงๆเต็มสูเอาอย่างงี้เราขอต้อนรับนักกีฬาที่มีคนพูดว่าเฮ้ยหล่อแล้วก็อยากจะรู้จักกันขอต้อนรับคุณมาวินคุณวิวแล้วก็คุณเบนซ์ครับนักกีฬาหล่อบอกต่อด้วยสวัสดีครับโอ้ตัวแบบไซส์แบบว่าทรงนักกีฬาทั้งนั้นมากเลยนี่เป็นคนที่แบบว่ามีคนเขาแชร์กันเยอะเหมือนกันสำหรับนักกีฬา3ทั้งหมดเป็นนักกีฬาทีมชาติหมดป่ะฮะใช่ครับใช่เป็นนักกีฬาอ่ะแนะนำตัวทีละคนเลยฮะครับผมสวัสดีครับผมมาวินมณีวงครับมาวินเราเล่นบอลครับวอลเลย์บอลบอลโอ้โหสวัสดีครับผมนพรัตน์ฮิริพงศธรนักแบดมินตันครับนี่ได้ข้อมือได้ข้อมือชื่อเล่นชื่ออะไรเบนครับเบนนะครับนักเบนข้อมือสวัสดีครับชื่อสุภกิจธนรัตน์ครับชื่อวินเป็นนักว่ายน้ำครับอันนี้ได้ช่วงสโตกได้ช่วงไหลช่วงโชกช่วงไหลใครเด็กสุดใครเด็กสุดผมเด็กอายุเด็กสุดอายุเท่าไหร่ครับอายุ21ครับ21เท่าไหร่ครับผม22ครับ2229ครับ29โอเคไล่สเต็ปกันไปแต่ละคนอย่างอาชีพนักกีฬาทีมชาติเนี่ยมันจะมีอายุของมันมั้ยว่ามันจะไปหมดตอนไหนมีของหนูหมดตอนไหนของผมก็ถ้านักว่ายน้ำก็น่าจะประมาณ26ครับอ๋อ26จบแล้วทำไมอ่ะก็แก่แล้วก็ว่ายไม่ไหวแล้วครับหมายถึงว่าช่วงอายุนั้นเนี่ยมันจะเริ่มรีทายกันละเพราะว่าด้วยสมรรถนะของร่างกายด้วยใช่ครับอาจจะสู้เด็กหนุ่มไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอแล้วก็ขึ้นอยู่กับมันไม่มีอาชีพต่อด้วยนักว่ายน้ำครับก็คือมันไม่ได้เป็นอาชีพเหมือนกีฬาฟุตบอลอะไรเงี้ยอ๋อมันก็จะจบที่เราเริ่มเป็นกันจริงๆแต่อยู่เท่าไหร่ก็แล้วแต่คนอย่างน้องอะเท่าไหร่ผมก็เป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วครับก็แข่งตั้งแต่อายุ7ขวบอะไรเงี้ยฮะอ๋อตั้งแต่7ขวบเริ่มคนติดทีมชาติอายุเท่าไหร่15ครับ15แสดงว่าก็6-7ปีละใช่ครับ6ปีที่เป็นทีมชาติไอ้กิจวัตรของนักกีฬาว่ายน้ำเนี่ยแก้ผ้าวันละกี่ชั่วโมงลงน้ำแม่ดูฮะหลายรายการจะถามคำถามแบบนี้เนี่ยคิดไม่ได้นะครับรายการเราคิดได้ฮะแก้ผ้าวันละกี่ชั่วโมงลงน้ำวันละกี่ชั่วโมงอยู่น้ำประมาณ5ชั่วโมงแล้วคนมาแอบดูเยอะไหมไม่มีครับโรงเรียนชายล้วนอ๋อเป็นโรงเรียนชายล้วนนักกีฬาทีมชาติหน้าที่ในแต่ละวันที่ต้องทำความรับผิดชอบในแต่ละวันมีอะไรบ้างตื่นกี่โมงว่ายน้ำผมตื่นก็ประมาณตีห้าครึ่งหกโมงครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยใกล้ที่ซ้อมพอดีใช่แล้วก็ซ้อมเช้าเสร็จก็กินข้าวกลับบ้านก็พักผ่อนนอนซ้อมเย็นกลับบ้านกินข้าวนอนอะไรอย่างเงี้ยซ้อมกิจวัตรชั่วโมงการซ้อมกี่ชั่วโมงฮะก็
ประมาณถ้าตอนเย็นก็ประมาณ3ชั่วโมงครับตอนเช้าประมาณ2ชั่วโมงโอ้โหเยอะเหมือนกันตอนเย็น3ชั่วโมงขอโทษให้หน่อยน้องนะฮะตอนเย็น3ชั่วโมงตอนเช้า2ชั่วโมงใช่ไม่ทำมาหากินออกอาชีพเขาเนาะช่วงกลางวันนักกีฬาทีมชาติเนี่ยสามารถเลี้ยงตัวเองได้จริงๆไหมรวยไหมถามความเห็นผมใช่ไหมสำหรับว่ายน้ำผมว่าไม่น่าไหวครับได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็ถ้าติดมีซีเกมอะไรพวกนี้ครับก็จะได้เงินเดือนละ18,000บาทอ๋อก็จะมีเงินตั้งแต่18,000ใช่ใช่18,000ได้เหรียญนะได้เหรียญสมมติได้เหรียญคุณเคยได้เหรียญอะไรบ้างผมเคยได้เหรียญเงินครับเหรียญเงินนักการแข่งขันกีฬาอะไรซีเกมครับซีเกมแต่ว่าเป็นผลัดก็ได้ผลัดได้ผลัดคนก็ต้องโดนอัดฉีดไม่งั้นได้อัดฉีดได้ครับได้ครับเหรียญเงินได้เท่าไหร่เหรียญเงินได้15,000ครับโอ้แสนห้าก็มีกำลังใจนะแต่ว่ามันจะมีแมตช์เยาวชนบางแมตช์ก็ให้ตังค์นะให้เท่าไหร่ก็เท่ากันฮะเหรียญทอง300,000เป็นเงิน150,000ก็คือรายได้มันก็มาจากการที่คุณจะชนะหรือเปล่าถูกต้องไหมก็ถ้าไม่ได้เหรียญก็จนถ้าอ๋อนักกีฬาเพราะฉันเพิ่งรู้นักกีฬานักว่ายน้ำถ้าวันนี้คุณไม่ได้เหรียญแข่งแม่งแพ้หมดก็กินเงินเดือนไป18,000ใช่ถ้าวันนี้คุณแข่งสมมติชนะอะเยาวชนทีมชาติวัดปีนึงมีแข่งกี่ครั้งปีนึงก็บางปีก็ไม่มีครับถ้าเยาวชนสมมติชิงแชมป์เยาวชนมันจะต้องเป็นแมตช์ใหญ่แบบมากๆเดือนนึงมีแข่งกี่ครั้งไม่ทราบเหมือนกันก็มึงเป็นนักกีฬาหรือเปล่าอะไรทำให้คุณถึงยังแบบว่าสติลอยู่อ่ะยังอยู่กับคำว่านักกีฬาทีมชาติอยู่กับนักกีฬาว่ายน้ำทั้งที่รายได้มันอาจจะไปทำอย่างอื่นได้เยอะกว่าอะไรประมาณนี้ผมเรียนควบคู่ไปด้วยครับตอนนี้ก็เรียนมหาลัยอยู่แล้วก็เรียนวิศวะใช่ครับก็คือได้เรียนฟรีแหละว่างั้นถูกไหมเรียนฟรีด้วยโควต้าของนักกีฬาใช่อ๋อได้เรียนฟรีด้วยใช่ครับเรียนวิศวะเกษตรใช่ครับใช่ไหมก็เลยเรียนฟรีไปด้วยโควต้านักกีฬาไปครับใช่ครับอ๋ออันนี้ก็คือข้อดีของเขาก็สรุปฉันบอกว่านักกีฬาว่ายน้ำเนี่ยเงินจะมากจะน้อยอยู่ที่ว่าคุณแพ้หรือชนะเหมือนนักสนุกเกอร์เหมือนนักสนุกเกอร์ก็ด้วยฮะเอาละอีกหนึ่งคนดีกว่าค่ะน้องมาวินวอลเลย์บอลไอ้สดงตอนนี้กำลังฮิตเลยนะวอลเลย์บอลทำไมเขาทำไมคนจะชอบไปติดว่าคนที่ตีวอลเลย์บอลต้องเป็นกระเทยวะเออนี่ไงอ๋อคงผมคิดว่าคงเป็นแบบก็มันเป็นกีฬาไหมไม่ไม่ได้ตอบไปก็เขาต้องการรู้แค่นี้ว่าเป็นหรือไม่เป็นตอบไม่ถูกก็เห็นแบบมีหนังพวกเกี่ยวกับเล่นแต่ที่จริงไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยครับนักวอลเลย์บอลก็ไม่ได้มีกระเทยใช่ครับหรอวอลเลย์บอลกระเทยชอบตีไหมกระเทยชอบเล่นแต่ว่ากระเทยไม่ได้ไปแข่งเดี๋ยวกระเทยชอบเล่นวอลเลย์บอลหรือว่ากระเทยชอบเล่นนักวอลเลย์บอลจริงเหรอเขาบอกว่านักวอลเลย์บอลส่วนใหญ่เป็นเก้งหมดจริงไหมไม่ครับก็เป็นผู้ชายล้วนๆเนี่ยในทีมคุณมีไหมมีแบบทีมผมมันคงไม่บอกทีมชาติถ้าอายุเท่านี้มันคงไม่กล้าบอกไม่มีครับไม่มีเขาบอกไม่มีก็ทีมผมไม่มีไม่มีเป็นชายล้วนหมดฮะแอร์ฟอร์สแต่มันมีทีมอื่นที่มีกระเทยจริงๆไหมก็มีครับก็พี่ก็คงเห็นตามมีข่าวมีอะไรบ้างมันมีจริงๆมีจริงๆซึ่งเป็นกีฬาที่เขาบอกกระเทยจะตีเยอะสุดคือวอลเลย์บอลใช่ครับแสดงว่าทีมอื่นๆแต่ทีมชาติคุณมั่นใจว่าไม่มีเลยก็ไม่ครับไม่มีแต่ทีมอื่นน่ะมีใช่ครับอะไรทำให้ผู้ชายทั้งแท่งอย่างคุณถึงเลือกที่จะเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเป็นอาชีพเพราะทั้งที่มีคำขอหามากมายซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆแล้วสำหรับตัวผมนะเป็นคนจังหวัดอะไรผมเป็นคนร้อยเอ็ดครับอ๋อเป็นคนร้อยเอ็ดครับแล้วมาตีวอลเลย์บอลได้ยังไงก็ซึมซับตั้งแต่เด็กครับพี่สาวเล่นวอลเลย์อ๋อลูกพี่สาวผมเลิกเรียนมาก็รอพ่อมารับพี่สาวก็อยู่แม่งแต่ข้างวอลเลย์เนี่ยลงยิมวอลเลย์ก็อยู่อย่างนั้นแหละข้าเวลาไปข้าเวลาเล่นวอลเลย์กับพี่สาวมันได้เล่นครับก็นั่งดูเขาซ้อมอ่ะซึมซับไปเรื่อยรอพ่อมารับแค่นั่งดูคุณสูงได้ขนาดนี้เหรอแค่ดูอย่างเดียวคุณสูงได้เลยเหรอใช่ไม่ต้องกินนมแล้วไม่ต้องกินเนื้อนมไข่แล้วเนี่ยพี่นั่งดูเปตองแต่เด็กไงดูแค่มาแค่เดี๋ยวยู่เดี๋ยวยู่พวกเรารุ่นเตี้ยใช่ไหมครับไม่อะไรทำให้แล้วดูอย่างเดียวอะไรทำให้เราแบบซึมซับถึงขนาดต้องแบบทุ่มเทกับมันจะเป็นทีมชาติไทยได้ตอนแรกก็ไม่ได้ซึมซับไม่ได้อยากเล่นกีฬาเลยครับนั่งนอนอยู่บ้านก็ได้ครับเล่นเกมทั้งวันก็ได้วันนี้อยากมาไหมวันนี้อยากอยากมาแต่ว่าคือเราก็มีแฟนของเราไปในอนาคตเราก็อยากเป็นซูเปอร์สตาร์อยากดูเห็นพวกพี่เขาเล่นแข่งกีฬาเราก็อยากเป็นแบบอยากเป็นซูเปอร์สตาร์แข่งกีฬาแล้ววอลเลย์บอลมันจะมีโอกาสเป็นซูเปอร์สตาร์แข่งกีฬาไหมก็มีครับก็พี่นุชพี่ออนพี่อะไรเขาก็ยังเป็นได้ทำไมอ๋อนั่นผู้หญิงใช่ไหมเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันครับที่ฝีมือแล้วตอนนี้วอลเลย์บอลชายเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วในตารางโลกณวันนี้ก็อันดับ30 40เนี่ยประมาณเนี้ยก็ยังอยู่แค่ไทยแต่ว่าในเอเชียเราก็8
9บ้าง10บ้างในบ้านเราความนิยมระหว่างรุ่นผมก็อันดับ4ที่เคยได้โอ้ดีแล้วนี่ก็แต่ยังคุณได้เหรียญทอง4เกมมาด้วยใช่ครับอย่างพวกคุณเวลาได้เหรียญทอง4เกมนี่ได้เงินเท่าไหร่ก็เท่ากันกับเขาเลยครับ300,000 300,000ครับคนละครับผมโอ้สุดยอดอาชีพแล้วอย่างคุณได้เหรียญมากี่เหรียญแล้วผมได้มาเหรียญเดียวครับเหรียญเดียวติด4เกมแค่แสดงว่าของพวกคุณอนาคตออชเพิ่งรู้ว่านักกีฬาถ้าสมมติติดทีมชาติติด4เกมมันก็คืออินคัมของพวกคุณจะรวยหรือไม่รวยมันอยู่ที่จะชนะหรือเปล่าไม่ครับผมก็มีวอลเลย์บอลลีกครึ่งปีหนึ่งก็เป็นลีกอาชีพอีกครึ่งปีก็เป็นทีมชาตินักกีฬาวอลเลย์บอลจะมีโอกาสรวยเท่านักฟุตบอลไหมคงไม่ครับนักวอลเลย์บอลไม่รวยเท่านักฟุตบอลเขาบอกบางคนค่าตัวเป็นล้านต่อเดือนนักวอลเลย์บอลค่าตัวอย่างคุณเท่าไหร่ตอนนี้ผมยังเป็นดาวรุ่งอยู่ก็ยังไม่มีครับก็มีแต่เฉพาะเงินเดือนก็เดือนละ 23,000 23,000 เพราะว่าคุณมีทอร์นาเมนต์ภาษีเบียดเสร็จอะไรก็เหลือ10,000กว่าบาท9ช่วยชาติช่วยชาติอันนี้ลีกอาชีพครับแต่ทีมชาติก็อีกก็คือวอลเลย์บอลจะมีลีกอาชีพระดับโลกเนี่ยเยอะใช่มีการแข่งขันเยอะแต่ว่าน้อยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเป็นลีกหรอครับมันก็จะมีเป็นการแข่งขันใบทั่วไปไปเรื่อยๆแบดมินตันนี่สิแบดมินตันนี่จะดีนะเพราะว่าจีนเขานิยมมากใช่ไหมแต่เราคุณนี่มาเริ่มเล่นแบดมินตันได้ไงครับก็เหมือนกับผมเล่นอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วผมแบบเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนอยู่หน้าบ้านสกิลสู้ไม่ได้ผมก็เลยแบบเอ้ยเราน่าจะลองไปฝึกจริงจังดูอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบลองเข้าลงยิมอะไรครับฝึกแบบไปเรียนจริงจังอะไรเงี้ยครับแล้วพอแบบเรียนได้สักระยะนึงอะไรเงี้ยก็ปีแรกแข่งนี่คือตกรอบแรกทั้งปีเลยพอแข่งไปปีที่2เริ่มเข้ามั่งแล้วเหมือนกับพออายุตอน16ครับก็ได้แบบเหรียญเงินระดับประเทศแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันเร็วนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะเล่นต่อก็ฝึกฝนต่อมาเรื่อยๆครับไปสุดจนถึงตอนนี้ปัจจุบันนี่ก็เป็นโค้ชแล้วถูกมั้ยใช่ครับก็เพิ่งผ่านตัวเป็นโค้ชประมาณ3ปีครับเพราะฉะนั้นอาชีพอย่างพวกคุณวอลเลย์บอลเล่นได้ถึงอายุเท่าไหร่สำหรับผมก็น่าผมแพลนไว้ก็น่า35 35แต่บางคนก็เหมือนกันเนาะ29 30แล้วแต่คนครับแบบนักวอลเลย์พาเข้ากันเยอะนักวอลเลย์ต้องผ่านข่าวกันเยอะบางทีแต่ผมเป็นตัวเซตไงก็วิ่งเซตอย่างเดียวก็ไม่ค่อยได้ไม่ต้องผ่านข่าวอย่างนักแบดมินตันแหละอายุได้เต็มที่ได้เท่าไหร่ถ้าเขาบอกเขาเคยมีการแบบวิจัยพีคสุดของแบดมินตันคือช่วงอายุ25-26ครับเป็นช่วงที่ร่างกายแข็งแรงที่สุดแล้วก็แบบเป็นวัยที่แบบจะพร้อมแบบต่อสู้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าหลังจากนั้นมามันก็จะร่างกายก็แย่ลงเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่หนักครับใช้ทุกส่วนของร่างกายเหนื่อยนะมันช่วงนี้ก็น่าประมาณ25ดูเหมือนว่าการที่คุณเล่นกีฬารับใช้ทีมชาติเนี่ยเรื่องเงินตอนนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราแบบภูมิใจและยืนหยัดในการเป็นตัวแทนทีมชาติอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรอ่ะนักว่ายน้ำละกันดูเหมือนไล่นาคตที่สุดละผมก็ภูมิใจนะแบบก็เกิดมาได้รับใช้ชาติอะไรเงี้ยทำให้พ่อแม่ภูมิใจอะไรเงี้ยหลักๆก็ทำให้พ่อแม่ภูมิใจก็ถือว่าโอเคแล้ววันที่เราได้ขึ้นไปยืนในโพเดียมรับรางวัลเนี่ยวันนั้นมันรู้สึกยังไงบ้างแสนสามเล่นเงินไม่เรื่องสำคัญความภูมิใจสำคัญกว่าก็ดีใจครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติกับตัวเองอะไรเงี้ยได้แบบชนะชาติอื่นอะไรเงี้ยที่แบบว่าคิดว่าไม่เคยคิดว่าจะชนะเขาได้อะไรเงี้ยก็ดีใจความภาคภูมิใจฮะคุณล่ะครับผมวอลเลย์บอลก็ภูมิใจนะครับทุกชัยชนะครับเพื่อชาติแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อตัวเองด้วยเพราะเกียรติปอดตัวเองครับก็ดีใจมากเลยครับที่ได้แชมป์4เกมแล้วก็ต่อไปนี้ก็เป็นอีกปีที่มี4เกมแข่งตอนปลายเดือนธันวาคุณได้เข้าแน่นอนครับผมต้องรอเชียร์คุณเลยใช่ไหมครับผมมือใหญ่มากนะน็อตอยากต่อไปเป็นนักกีฬาครับผมก็ที่ยังเล่นอยู่เพราะผมรู้สึกภูมิใจเวลาที่เราแบบไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศเวลาที่เพลงชาติไทยครับมันดังในต่างแดนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยนะที่เราแบบใครจะมาทำแบบเราได้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่านี่แหละมันเป็นคุณค่าของเราอะไรเงี้ยครับผมเอาละแล้วนี่คือนักกีฬาทั้ง3คนนะที่ในนานที่เราจะเอานักกีฬามาสัมภาษณ์สักทีนึงครับขอบคุณที่มาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณฮะทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณมากครับสู้ต่อไปด้วยประเทศไทยครั้งนึงเราเคยเอาน้องภูผาจำได้มั้ยฮะมารายการแฉเราเนี่ยแหละเกี่ยวกับคนน้องภูผาตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วอ่ะเป็นหนุ่มแล้วอ่ะนะฮะโตมากอ่ะโตแล้วท่านลองดูนี่ภูผาเป็นหนุ่มแล้วเราลองดูรูปทั้งหมดวันนี้อันนี้เป็นของศิลปินตัวน้อยทั้งหมดฮะ
นี่คุณเห็นไหมฮะของภูผาเราเดาได้เลยเป็นพญานาคนี่ถูกไหมนั่นแหละของพญานาคก็เป็นภูผาอะไรที่เป็นลายไทยๆเนี่ยภูผาทั้งหมดเป็นผลงานของศิลปินตัวน้อยน้องอามานี่นะฮะน้องเพ้นฟ้าแล้วก็น้องภูผาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนคนไหนคือเจ้าของกันบ้างช่วงหน้าฮะสักครู่ครับเป็นไงฮะแฉวันนี้เด็ดมะเด็ดพอป่ะอ๋อยังไม่พอถ้าอยากจะเด็ดกว่านี้กด Subscribe GMM 25 Thailand ฮะ